เราก็มาดูรายละเอียดของโหมดนี้กันเลยนะครับโหมดนี้จะไม่มีคลิปนะครับไม่มีป้อมไม่มีหุ้มไม้และไม่มีป่านะครับก็มีป่าหนึ่งมีแผนที่ใหม่จะมีพวก2 vs 2นะครับ2คนสู้2คนแล้วก็3สู้3คนนะครับจะมีอยู่2ฝั่งฝั่งเฮลโบแล้วก็ฝั่งลีเจียนนะครับแล้วก็5 vs 5นะครับคล้ายกับเราเล่นลงแรงพวกนี้แหละแต่เป็น5ตัวนะครับ2ฮีโร่พร้อมลบด้วยอุปกรณ์ทั้งหมดสกิลครบทุกหมดประมาณว่าเลเวลตันอย่างเงี้ยประมาณนี้แหละอุปกรณ์ก็ครบทุกอย่างนะครับอุปกรณ์ครบทุกอย่างฮีโร่จะได้รับพลังชีวิตเพิ่ม2เท่าแต่จะไม่มีการฟื้นฟูก็ประมาณว่าไม่มีบ่อน้ํานะครับไม่มีบ่อน้ําแต่จะมีการฟื้นฟูแบบพิเศษคือต้องไปตีเอานะครับเดี๋ยวผมจะไปยกตัวอย่างในเกมโลกให้ดูนะครับว่าเกมนี้มันคล้าย RV มากที่สุดแล้วนะครับอาจจะเป็นต้นแบบของ RV ก็ได้นะครับเมื่อตายจะไม่มีการฟื้นคืนชีพยกเว้นสายพิเศษก็พวกติมมี่พวกไอเทมน่าจะฟื้นคืนชีพได้นะครับพวกสายพิเศษพวกนี้ครับน่าจะฟื้นคืนชีพได้5เกมจะจบลงเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตายทั้งหมดทีมน่าจะจบไปนะครับโหมดนี้ไม่ยากไม่นานนะครับโหมดเนี้ยเดี๋ยวเราไปดูในของโลกนะครับว่าโหมดเล่นแมปคล้ายๆกับอาวีเป็นยังไงบ้างครับไปรับชมกันเลยครับครับตอนนี้ดูนะครับคล้ายๆโหมดเล่นแมปเลยนะครับเห็นไหมมีทั้งหมดเป็นรูปดาวแผนที่ก็ประมาณนี้นะครับทางด้านมุมขวามือนี่นะครับนี่การเล่นมีฮิลให้ด้วยนะมีฮิลให้ด้วยแต่ว่าถ้าเซิร์ฟไทยถ้ามันเปิดโหมดเล่นแมปก็น่าจะมีเหมือนกันนะครับแบบนี้แต่ว่าไอ้ตรงนี้เป็นตีเอาพลังนะครับไอ้ตรงเขียวๆไม่ผมตีตอนนี้เป็นตีเอาพลังชีวิตนะครับกลับมานานนั่นเองแต่ว่าเซิร์ฟไทยมันจะมีพลังเพิ่มขึ้น2เท่าแล้วก็อุปกรณ์ครบพร้อมสกิลครบก็ประมาณว่าคล้ายๆกับเลเวลตันนั่นแหละประมาณนี้นะครับนี่แล้วก็ตีไปก่อนนะครับไอ้โหมดเดธแมปของ RV นะครับของ RV น่าจะเป็นแบบเวลาทีมไหนตายก็แพ้ไปเลยแต่โหมดเดธแมปของโลกหรือกิลด์คิงนะครับจะเป็นการเก็บแต้มนะครับเป็นการเก็บแต้มเห็นไหมเหลืองสีเป็นคริสตัลสีส้มถ้าใครมีคริสตัลเยอะที่สุดก็เป็นฝ่ายชนะนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่นให้ดูนะครับกับลิงตัวนี้นะครับเอาดิทูบครับลิงของเขาก็คล้ายๆกับเรานะกระโดดทูบเหมือนกันอันติก็สตันเหมือนกันนะครับนี่ครับเห็นไหมเหรียญผมเพิ่มขึ้นละ3เหรียญนะครับไป1เหรียญอยู่เหรียญที่2นะครับเหรียญที่2ละแล้วก็ตีต่อไปนะครับต่างๆไอเทมต่างๆนี่นะครับมีจุดศูนย์กลางในการดวลอันนี้ก็เป็นการเก็บเงินนะครับฟาดเข้าไปฟาดเข้าไปครับไอจุดที่เราเห็นนะครับน่าจะเป็นน่าจะเป็นเหรียญหรือเปล่านะครับที่เป็นสัญลักษณ์คล้ายๆกับมงกุฎตรงหน้าเนี่ยผมจะตีให้ดูนะครับเป็นคลิปนั่นเองนี่เวลาตายนะครับแต่เซิร์ฟไทยเวลาตายมันจะไม่ฝืนนะครับที่เขาอธิบายไว้นะครับเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตายนะครับจะไม่ฝืนนั่นเองแบบตายทั้งทีมน่าจะเป็นวันออฟไฟท์นะครับเกมน่าจะจบไปแต่ว่าที่เซิร์ฟนี้ตายแล้วฝืนนะครับยกเว้นสถานะพิเศษตีครับผมว่าน่าจะหน้าตาของเดธแมทน่าจะเป็นแบบนี้นะครับแมทไอ้โหมดเดธแมทเนี่ยนี่นะครับผมว่าหน้าตาคล้ายแบบนี้แหละน่าจะไม่ต่างไปจากนี้ละเพราะว่าเกมนี้ก็คล้ายๆกับ RV มากที่สุดแล้วนี่ครับนี่มีคลิปตรงนี้ด้วยนะครับมีครั้งหนึ่งนะครับที่เซิร์ฟไทยเอาคลิปป่าคล้ายๆกับตัวนี้มานะเป็นโกเลมนะครับคล้ายๆกับตัวนี้แหละเป็นสีเขียวกับสีแดงนั่นเองนี่ครับตีเห็นไหมตอนนี้เหรียญผมอยู่ที่10แล้วนะครับ10เหรียญแล้วโอ้โหยังคิงเหรียญกันเหรียญใครมากที่สุดน่าจะชนะไปครับแต่เซิร์ฟไทยใครตายทีมไหนตายก่อนก็แพ้ไปนะครับตายทั้งหมดทีมเฮ้ยเรามีเกิดใหม่นี่ว่านี่ตีโอ้โหไม่รอดนะครับดูภาพรวมของเดธแมทก็คล้ายๆกับเซิร์ฟไทยนะครับไม่มีการฟื้นฟูก็คือว่าไอ้ที่ว่าไม่มีการฟื้นฟูคือไม่มีบ่อน้ำเห็นไหมแต่มันจะมีเก็บ HP แทนเซิร์ฟไทยได้เป็นเก็บ HP แทนนะครับตีครับบูคองไม่ว่าเซิร์ฟไหนก็โหดเหมือนกันนะครับทุบหน่อยเพื่อนนี่ผมว่าเกมนี้นะครับน่าจะเป็นคล้ายกับต้นแบบแต่อาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับแต่มันคล้ายมากที่สุดแล้วเห็นไหมตี HP เพิ่มครับนี่ก็เป็นกิ๊กที่เก็บ HP นะครับถ้าเป็นเซิร์ฟไทยถ้าเปิดโหมดเดธแมทก็อาจจะมีแบบนี้นะเห็นไหม HP เพิ่มนะครับมานาก็เพิ่มตีไปครับตีเก็บ HP ไม่รู้ว่า GM เขาจะเปิดให้เล่นเมื่อไหร่นะครับก็ต้องรอกันไปอีกนานนะครับอีกนานแสนนาน
โหมดเอ็นแมทนี่ผมก็อยากเล่นนะไม่มีพุ่มไม้ไม่มีคลิปไม่มีป้อมและไม่มีป่าน่าจะบวกกันละนาวนะครับกับเซิร์ฟไทยเนี่ยโกเลมเนี่ยมันคล้ายๆกับตอนมีครั้งนึงอะ LV Beta นะครับเคยผลิตเข้ามานะแต่ตอนนี้ยกเลิกไม่รู้ว่าเป็นไรนะมันจะมีโกเลมแดงกับโกเลมฟ้าทุบเลยเพื่อนนี่ตอนนี้เหรียญผมอยู่ที่13นะครับทุกท่านว่าคล้ายหรือเปล่านะกับโหมดเล่นแบบนี้เนี่ยผมว่าคล้ายนะผมว่าคล้ายเยอะมากนะครับมันคล้ายกับโหมดเล่นแบบของเซิร์ฟไทยอยากให้เปิดเร็วๆอ่ะเปิดไวๆนะครับผมจะได้เข้าไปเล่นมันน่าจะมันนะครับโอ้โหยังไม่ตายนะครับแป๊บนึงเก็บ HP ก่อนเพื่อนนี่มีเฮล HP ด้วยนะครับทุบเด็ดแมทเด็ดแมทเด็ดแมทไม่ไหร่จะเปิดให้เล่นนะครับเซิร์ฟไทยไม่รู้ว่าจะสร้างมาทำไมครับมันแล้วก็ไม่เปิดอ่ะไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับกับ GM เขาไอทีนะครับใครยังฟังไม่ชัดนะครับเดี๋ยวผมอธิบายอีกทีนึงโหมดเดทแมทของเซิร์ฟไทยเวลาเปิดให้เล่นนะครับจะมีแผนที่มันแตกต่างกับนี้นิดนึงนะเพราะว่าไอของเซิร์ฟไทยจะมีพลังเพิ่ม2เท่านะครับพลังชีวิตเพิ่ม2เท่าและไม่มีการฟื้นฟูหรือไม่มีบ่อน้ำนะครับอันนี้ก็ไม่มีบ่อน้ำนะแต่จะเป็นการเก็บพลัง HP จากข้างทางตีเอาอะตี HP เอานะครับส่วนการฟื้นคืนชีพไอเซิร์ฟนี้ก็ฟื้นคืนชีพได้นะครับต้องรอระยะเวลาแต่ว่าเซิร์ฟไทยฟื้นคืนชีพไม่ได้นะครับตายแล้วตายเลยอะแบบทีมไหนตายก่อนก็แพ้ประมาณนั้นแหละก็มี2 vs 2 3 vs 3แล้วก็5 vs 5นะครับเป็นทีมมันมี2ฝั่งแต่ทางของโลกหรือเอาคิงมีถึง5ทีมนะครับหรือ5ฝั่งนั่นเองง่ายๆนะครับทุบครับ HP เป็นของเราทุบอีกเห็นไหมแล้วก็ป่าตรงนี้จะไม่มีนะถ้าเป็นของเซิร์ฟไทยนะครับไม่มีป่าไม่มีคลิปนะครับไม่มีป่าตรงนี้นะแล้วก็ไม่มีคลิปนั่นเองที่ผมตีเมื่อกี้ไอ้ใช้กับโกเลมอะจะเป็นการแบบ one off fight อ่ะเป็นแมตช์ off one off fight นะครับ dead match ลิงอยู่เซิร์ฟไหนก็โหดดูดิตอนนี้25เหรียญแล้วอ่ะน่าจะชนะนะครับทีมผมโอ้โหเกิดใหม่หรือเปล่าเกิดใหม่นะครับมีไอเทมคล้ายๆกับเซิร์ฟไทยดูดิมีออร่าลมนะครับคือตายแล้วเกิดใหม่นั่นเองตอนนี้28เหรียญแล้วน่าจะชนะไม่ยากนะครับทุบครับเห็นไหมได้ HP เพิ่มน่าจะเป็นแบบนี้แหละเซิร์ฟไทยอ่ะไม่มีบ่อน้ำแต่เป็นการทุบตี HP แทนนะครับก็เป็นเพียงการยกตัวอย่างครับกับหมุนเดนแมทก็รอน่าจะรออีกนานน่ะต้องมีคนแอบเข้าไปถาม GM ว่าเมื่อไหร่จะเปิดเมื่อไหร่ครับหมุนนี้โอ้โหอยากเล่นเหมือนกันนะครับหมุนนี้ครับทุบขี้แตกขี้แตกครับขี้ก็คล้ายเซิร์ฟไทยนะครับดูรูปแบบการติดขี้อ่ะเอาดิเกมนี้ก็เป็นเกมเก่าแก่แล้วนะครับเพราะว่ามีคนถามมาเยอะมากไงผมเลยมายกตัวอย่างให้ดูไปหามาหลายเกมอ่ะไม่ว่าจะเป็น Hero Outlet Hero Outlet แล้วก็อะไรวะอีก 2-3 เกมแม้ MOBA ไม่มีอ่ะหมู่ Deathmatch อ่ะมีแต่ League of King หรือ Rogue นี่นะครับที่มีโหมด Deathmatch นะครับคล้ายๆกับ ROV นั่นเองเลยมายกตัวอย่างให้ดูวันนี้ถ้ามีมันน่าจะสนุกอ่ะผมว่าทุบโอ้ตายโอ้ไอเทมเยอะมากผมอ่านว่าอ้าวชนะแล้วนะครับชนะละทีมผมน่าจะชนะนะครับเห็นไหมรูปแบบการชนะจะน่าจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเซิร์ฟไทยก็มีฮีโร่5ตัวมาล้อมรอบนะครับประมาณนี้นะครับกับการรีวิววันนี้วันนี้ผมการเล่นเกมเมอร์ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผิดพลาดยังไงก็ขออภัยหน้าที่นี้ด้วยนะครับสวัสดีครับฝันดีนะครับ